สวัสดีทุกคนกลับมาสู่สปอยหนังโคตรโบ๊ทนะครับวันนี้เราอยู่กับภาพยนตร์สุดสยองซึ่งเป็นหนังสั้นที่เกี่ยวกับเจ้าตุ๊กตาหมียักษ์ที่ชอบอมเด็กน้อยสุดกระโปงจนหายไปนักต่อนักและนี่คือเรื่องราวของ The Hulk หมียักษ์นักกอดนักแพนโดรีและก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับเรื่องราวสุดสยองซ่อนโหดนี่นะครับมันเริ่มขึ้นในสถานที่ที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเรื่องมาก่อนอย่างแพนโดรีแพนดิแพนพิซซ่าพาเรตร้านพิซซ่ารสไม่เผ็ดสำหรับเด็กและครอบครัวสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความสนุกในช่วงปิดเทอมที่เหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายจะไม่พลาดพาลูกหลานเข้ามาเล่นและชิมรสพิซซ่าที่มีข่าวลือว่าอร่อยจนต้องกลับมาลิ้มลองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่ามกลางวันที่วุ่นวายของพนักงานดูแลร้านอย่างไอ้เจ้านิกก็ต้องรับมือกับฝูงเด็กป่วนที่เข้ามาเล่นสกีเบาๆมันคือเกมโยนห่วงนี่แหละครับใครที่ได้แต้มเยอะที่สุดก็จะได้ส่วนลดของพิซซ่าในร้านไปแต่รางวัลส่วนหนึ่งที่ออกมาก็สามารถเอาไปใช้เป็นบัตรเพื่อดูการแสดงโชว์ของเจ้าแพนด้าหน้าปวกที่เป็นมาสคอตของร้านพิซซ่าแห่งนี้ชื่อของมันก็คือแพนโดรีตุ๊กตาหน้าหมีฟันหล่อที่เด็กโตขึ้นมาหน่อยเห็นหน้ามันเนี่ยก็อยากจะลองตะบันหน้ามันสักครั้งเชคเชนไอเด็กวัยจ๊าบ10ขวบที่มีชื่อว่าไอเดนก็อยากจะลองของเรื่องนี้มานานมากแล้วฉันจะได้ไปอวดเด็กที่โรงเรียนไอ้หนูนี่กับกลุ่มเพื่อนของมันอีก2หน่อก็ตรงเข้าไปในลานโชว์ครับแต่ตอนนี้มันปิดแล้วเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ขัดข้องบางอย่างทำให้นิกต้องมาบอกกลุ่มของไอเดนว่าพวกแกเนี่ยต้องไปเล่นที่อื่นเลยนะตอนนี้แพนโดรี่มันมีปัญหาอยู่ถ้าไม่อยากซวยอย่าเอากูได้แต่พวกเด็กเวรก็ด่าไปครับไอ้อ้วนพวกกูจ่ายตังค์แล้วนะเว้ยแถมยังหมดค่าห่วงไปตั้งหลายดอลลาร์อย่ามาขวางทางไอ้เจ้านี่ก็บอกไปไกลๆเลยนะพวกแกเนี่ยฉันบอกแล้วไงตอนนี้มันซ่อมอยู่อีกชั่วโมงนึงค่อยกลับมาแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปเร่งช่างให้พอไอ้เจ้านิกพูดจบนะครับมันก็ใช้กุญแจผู้ดูแลไปปิดระบบทั้งหมดของสเตจโชว์ทำให้ไอเดนและกลุ่มเพื่อนเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากกูจะไปฟ้องเจ้าของร้านให้ไล่มึงออกมันพูดจบสายตาก็จ้องไปที่กุญแจแบบไม่กระพริบเลยครับและบ่นพึมพำในใจว่าไม่รู้จักกูซะแล้วไอ้เจ้านิกก็กำลังชี้หน้าเพื่อจะด่ามันสั่งสอนนะครับแต่แม่ของมันเนี่ยดันเรียกให้มากินพิซซ่าซะก่อนเพราะตอนเนี้ยทางร้านได้เอาพิซซ่าหน้ามนต์มาเสิร์ฟแล้วเป็นเหตุให้เจ้านิกจะต้องรีบไปดูแลลูกค้าและด้วยความที่ไม่ระวังเขาก็เดินไปชนไอ้เจ้าเด็กไอเดนซึ่งในจังหวะนี้เองมันก็ใช้สันดานดิบของมันหยิบเอากุญแจติดมือมาครับโตขึ้นกูรู้เลยอนาคตมันเป็นไงเนี่ยและเมื่อไอเด็กไอเดนมันได้กุญแจมามันก็ค่อยๆเดินตรงเข้าไปอย่างแทนควบคุมเวทีครับในขณะที่คนอื่นๆรวมทั้งคุณแม่ของมันเนี่ยกำลังยุ่งอยู่กับการดูคลิปหนูรัดที่อาบน้ำจะเป็นยี่ห้อโจกุบบุกิโมโนกาตาลิค่ะเลยไม่ได้สนใจว่าไอเดนได้กลับมาร่วมโต๊ะหรือยังทุกคนก็สนุกสนานและอร่อยกับพิซซ่ากันไปครับมีเพียงแต่เจ้าไอเดนเท่านั้นที่ดันเสียบกุญแจเข้าไปแต่แทนควบคุมและบิดปื๊ดจนไฟเนี่ยสว่างจ้าและเสียงลำโพงของไอ้เจ้าหมีก็เริ่มขึ้นสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายยินดีต้อนรับสู่การแสดงของหมีหน้าเหี้ยผมคือแพนโดรีตุ๊กตาหมีอันเป็นที่รักของเด็กๆพอเสียงจบไปมันก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาเพื่อให้เห็นใบหน้าที่น่าสยดสยองของมันไอ้เจ้าไอเดนก็ได้แต่ทึ่งพูดอะไรไม่ออกนี่มันตุ๊กตาจริงเหรอวะแต่เจ้าหมีดันพูดทักทายเขาก่อนสวัสดีเด็กเวนฉันแพนโดรี่เพื่อนเก่าแกมากินพิซซ่าหรือหาเหาใส่หัวกันแน่เจ้าเอเดนก็ตอบออกไปโดยที่ไม่มีท่าทีที่เกรงกลัวเลยครับกูชื่อไอเดนมึงมีเหาหรือเปล่าล่ะเด็กแสบแกไม่รู้ตัวสินะว่าแกจะเจอกับอะไรพอมันได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มหนาวไขสันหลังแล้วเลยครับไอ้เจ้าไอเดนได้หันไปหาแม่ของตัวเองในพวกเด็กคนอื่นๆก็กำลังยุ่งอยู่กับการกินพิซซ่าตัวของเขาก็ถูกถามอีกว่าอยากจะดูละครเวทีหรือยังไอเดนไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยบอกมีอะไรก็จัดมาไอหมีแพนโดรี่ก็เลยกล่าวเปิดงานว่าการแสดงโชว์กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วแต่ในตอนนี้อย่างที่เธอรู้ว่าระบบหลังเวทีเนี่ยมันขัดข้องนิดหน่อยหากไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปเธอยินดีที่จะมาเล่นเป็นตัวประกอบไม่ล่ะไอเดนก็ค่อยๆเดินเข้าไปหามันครับพางคิดในหัวว่ากูอยากจะจกท้องไอเจ้าหมีตัวนี้สักทีเนี่ยนุ่มมากพอคิดได้อย่างนั้นเขาก็เข้าไปกอดไอ้เจ้าตัวแพนโดรี่ในทันทีในขณะที่ตัวของมันเองก็ค่อยๆที่จะโอบรัดตัวของเด็กน้อยเช่นกันและพอทุกอย่างอยู่ในท่าเตรียมเรียบร้อยไอเดนก็ค่อยๆถามกับไอ้เจ้าหมีแพนดี้หมีอะไรวะอ่ะหมีแพนดี้โดราไม่สิหมีแพนโดรี่ว่าแล้วไงต่อวะแต่เจ้าหมีเนี่ยมันไม่ตอบครับมันนิ่งเงียบและฉีกยิ้มอยู่แบบนั้น
เห็นแล้วน่าสยดสยองซะเหลือเกินเฮ้ยไอหมีเวนี่ทำกูกลัวแล้วไอเดนพยายามที่จะขยับตัวหนีออกมาแต่ว่ามันก็แข็งแรงมากครับเด็กน้อยๆหรือจะมาสู้แรงเหล็กที่กำลังหุ้มหนังตุ๊กตาอยู่ได้ทันใดนั้นตาของมันก็เบิกโผงขึ้นและค่อยๆกดล่างของไอเดนลงไปทีละน้อยเขาเนี่ยก็พยายามที่จะร้องตะโกนเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงไหนสามารถเปล่งออกมาได้เลยพอเรียวแรงอันมหาศาลของไอ้เจ้าหมีแพนโดรีค่อยๆกดล่างของเขาให้จมลงไปเรื่อยๆแทบจะเรียกได้ว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของท้องหมีแพนดี้ไปซะแล้วแถมที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือใบหน้าของมันยังคงเสยะยิ้มแบบอิปิ่มไปด้วยความสุขทางฝั่งของไอเดนเองก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเมื่อเขาตะโกนออกมาอย่างดังก็ทำให้ไอเจ้าหมีแพนโดรีเปิดโหมดสัตว์ประหลาดตาเหลือกและค่อยๆเผยกรงเล็บที่น่าหวาดเสียวออกมาพลางยกตัวของไอเดนขึ้นไปสูงๆเพื่อให้เขามองเห็นใบหน้าของปีศาจหลายที่หลบซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากและมันก็พูดกับเขาว่าแกอยากรู้ไหมความลับของหมีหน้าเหี้ยกหน้าและหน้าของมันก็เริ่มละลายอย่างช้าจนล่วงผอยลงมาที่พื้นและละครเวทีก็ค่อยๆปิดลงทางฝ่ายของเด็กคนอื่นๆที่กำลังกินพิซซ่ากันอย่างสนุกสนานและคุณแม่ของไอ้เจ้าไอเดนเองก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวพอติดคลิปสุดฮาของหนูรัดอยู่เธอเด็กก็เริ่มเอะใจแล้วว่าอุ๊ยบักไอเดนหายไปไหนวะเนี่ยทันใดนั้นไม่หนูหัวทองก็ได้ยินเสียงร้องเอะอะโวยวายมาจากเวทีครับเธอก็ค่อยๆหันไปดูก็พบกับไอ้เจ้าหมีแพนโดรีกำลังกดร่างของไอเดนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในตัวของมันและเวทีใกล้จะปิดลงเรียบร้อยแล้วแต่ทันใดนั้นเองสายตาของเธอก็ไปเจอเข้ากับใบหน้าที่แท้จริงของไอ้เจ้าแพนโดรีจนเธอถึงกับช็อกตาตั้งอีหยังวะหน้าแม่ของไอเดนเนี่ยก็เลยถามว่ามีอะไรล่ะหนูไอ้เจ้านิกเนี่ยก็เห็นท่าว่าไม่ดีนะครับพอเขาสังเกตเห็นผ้าที่ปิดเวทีมันค่อยๆโบกผิวสวายไปโอ้ชิบหายแล้วอย่าบอกนะว่าไอเด็กเวทนั่นคิดไปพางก็เอามือจับไปที่กุญแจก็พบว่ามันไม่อยู่แล้วกูโดนไล่ออกได้คราวนี้ไอเจ้านิกจึงรีบวิ่งตรงเข้าไปอย่างหน้าเวทีครับพางบ่นพึมพำว่าไม่แกห้ามก่อเรื่องอีกเด็ดขาดพอพูดจบเขาก็กระชากผ้าปิดเวทีดังปึ้งก็พบกับใบหน้าของไอ้เจ้าหมีแพนโดรีที่ยืนยิ้มอยู่อย่างนิ่งเงียบมันทำเหมือนกับว่าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทุกอย่างดูปกติจนแทบจะไม่มีอะไรผิดสังเกตแต่ทางนิกเองก็ยังไม่เชื่อครับพอใบหน้าของไอ้เจ้าหมีแพนโดรีมันยิ้มแฉ่งเหมือนกับว่าเพิ่งกินอิ่มยังไงอย่างนั้นเขาพูดกับมันเบาๆว่ามึงคงไม่ได้ทำอย่างที่กูคิดใช่ไหมไอ้หมีแต่เจ้าแพนโดรีก็ยังคงนิ่งเงียบและเสยยิ้มซึ่งความเงียบเนี่ยมันก็ทำให้นิกเริ่มได้ยินเสียงของเด็กที่อยู่ในท้องของมันดังยุ้งยุ้งยุ้งเสียงอะไรวะเขาจึงค่อยๆยื่นหน้าเพื่อจะไปฟังใกล้ๆครับทันใดนั้นเองก็มีมือก็ซวกออกมาจากปากของไอ้เจ้าแพนโดรีพร้อมกับเสียงร้องตะโกนมาช่วยกูด้วยและเรื่องราวของเด็กกระปกสุดเจือกกับมีผู้เกียรติเด็กห่าวเปงก็ได้จบลงไว้เพียงเท่านี้จำไว้นะครับทุกคนเวลาไปที่ไหนแล้วเจอหมีขอกอดหนีให้ไกลไปเลยไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะซวยเหมือนกับไอ้เจ้าเด็กไอเดนในเรื่องนี้ก็เป็นได้ที่ตื่นนี่ก็พูดหวังดีนะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปสปอยเรื่องหน้าครับสำหรับวันนี้โคดโมดต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh my god อยากสัมผัสกับเธอคงเพียงอยากมีเสียว